นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่านิทานนานาชาติให้ฟังนะครับเริ่มต้นโดยเรื่องโฉมงามกับเจ้าชายอสูรครับมีบ้านหลังกระทัดรัดหลังหนึ่งตั้งอยู่ท้ายหมู่บ้านบ้านนี้เป็นของชายวัยกลางคนแล้วก็ลูกสาวแสนสวยทั้งสามของเขาชายวัยกลางคนซึ่งเป็นพ่อเนี่ยมีอาชีพค้าขายแม่ของลูกนี่ตายจากเขาไปนานแล้วแต่ว่าเขาก็ไม่คิดจะแต่งงานใหม่เพราะกลัวว่าแม่เลี้ยงคนใหม่จะไม่รักลูกของเขามากพอชายวัยกลางคนคนนี้และชาวบ้านอื่นๆก็มักจะขนสัมภาระและข้าวของต่างๆขึ้นหลังม้าแล้วก็หายไป5วันบ้าง7วันบ้างทุกครั้งก่อนจะออกจากบ้านผู้เป็นพ่อก็มักจะถามลูกสาวทั้งสามของเขาว่าลูกของพ่ออยากจะได้อะไรบ้างล่ะคราวนี้ซึ่งคำตอบก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่เมืองที่พ่อไปแต่ละครั้งและครั้งนี้ก็เช่นกันลูกสาวคนโตก็บอกว่าหนูอยากจะได้ผ้าสวยๆสำหรับตัดเสื้อจ้าลูกสาวคนรองก็บอกว่าเธออยากจะได้เครื่องประดับเก๋ๆแปลกๆจ้าพ่อส่วนลูกสาวคนเล็กก็บอกว่าหนูขอให้พ่อเดินทางโดยปลอดภัยนะแล้วก็อยากจะได้กุหลาบแดงแสนสวยดอกเดียวเท่านั้นละพ่อดังนั้นหลังจากการขายของเสร็จสิ้นลงเขาก็หาซื้อของตามที่ลูกสาวสั่งของคนโตคนรองนะหาไม่ยากแต่ว่าของลูกสาวคนเล็กปรากฏว่าในตลาดของเมืองนั้นไม่มีดอกกุหลาบสีแดงตามที่เธอสั่งแต่ว่ามีคนบอกเขาว่าดอกกุหลาบแดงก็มีอยู่ในป่าใหญ่นู่นแน่เขาจึงบอกให้เพื่อนๆกลับบ้านก่อนส่วนเขาจะเข้าป่าเพื่อหาดอกกุหลาบสีแดงมาให้ลูกสาวคนเล็กชายคนนั้นก็ดันด้นเข้ามาในป่าตามคำบอกเล่าของชาวบ้านในเมืองนั้นเขาเดินทางทั้งวันทั้งคืนก็มาถึงปราสาทร้างแห่งหนึ่งที่มีดอกกุหลาบแดงเต็มสวนดอกไม้หน้าปราสาทเลยเขาดีใจมากก็รีบเข้าไปที่สวนแห่งนั้นแล้วก็เด็ดดอกกุหลาบสีแดงดอกสวยที่สุดเพื่อลูกสาวของเขาแต่ทันใดนั่นเองเขาก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อมีเสียงคำรามดังขึ้นแล้วร่างอันน่าเกลียดน่ากลัวที่สุดก็ปรากฏขึ้นมันเป็นสิงโตร่างสูงใหญ่ทั้งน่าเกลียดหน้าขนพองสยองกล้าวดวงตาแดงเหมือนจะถลนออกมานอกเบ้าจ้องที่ชายวัยกลางคนนั้นอย่างประสงค์ร้ายแล้วร่างนั้นก็เอ่ยบอกว่าเจ้าขโมยกุหลาบของข้าเจ้าต้องตายมันก็เงื้ออุ้งมืออันใหญ่โตขึ้นหมายจะขยุ่มร่างของเขาให้แหลกเหลวชายผู้นั้นก็พยายามอ้อนวอนขอชีวิตแต่ว่าสิงโตตัวนั้นมันไม่ยอมมันจับตัวเขาไว้ในปราสาททางด้านสามสาวพี่น้องเมื่อเห็นว่าพ่อไม่กลับมาเสียทีลูกสาวคนสุดท้องที่ชื่อเบลก็ตัดสินใจไปตามหาพ่อไม่มีใครสามารถคัดค้านความตั้งใจของหญิงสาวได้ดังนั้นวันต่อมาหญิงสาวจึงต้องเดินทางไปยังปราสาทแห่งนั้นตามลำพังเธอตามหาพ่อจนมาถึงปราสาทก็ได้พบพ่อและเจ้าของปราสาทเธอยื่นข้อเสนอขอแลกตัวเธอกับพ่อซึ่งเจ้าอสูรก็ยินดีเมื่อพ่อของเธอจากไปแล้วอสูรก็บอกกับเธอว่าทุกเช้านี่เธอจะต้องมาร่วมโต๊ะอาหารกับฉันนะพรุ่งนี้เจอกันห้องของเธออยู่ทางปีกซ้ายห้องสุดท้ายเท่านั้นแล้วก็เงียบไปหญิงสาวก็ขมวดคิ้วด้วยความแปลกใจแล้วก็ร้องไปว่าฉันมาที่นี่เพื่อให้ท่านกินแทนพ่อนะไม่ได้มาเพื่อนั่งร่วมโต๊ะกับท่านได้ยินไหมแต่ว่าคำตอบก็คือเงียบหญิงสาวก็พยายามตัดความกลัวออกจากใจแล้วก็เดินไปยังห้องพักตามคำบอกเล่านั้นแต่ถึงแม้พยายามจะทำใจให้แข็งขนาดไหนแต่พอได้ยินเสียงนกกลางคืนกู่ร้องขึ้นในความมืดเธอก็อดจะสะดุ้งกลัวไม่ได้รุ่งเช้าหญิงสาวตื่นนอนแต่เช้าแล้วก็รีบลงไปข้างล่างเพื่อเข้าครัวเหมือนที่เธอเคยทำตอนอยู่บ้านแต่ปราสาทหลังใหญ่มีหลายห้องเธอก็เลยหาห้องครัวไม่เจอหญิงสาวเดินออกไปเดินเล่นที่สวนดอกไม้ก่อนขณะที่เธอกำลังเพลินชมดอกไม้นั่นเองเธอก็ได้ยินเสียงคำรามดังแว่วมาเธอก็รู้ว่าถึงเวลาที่จะต้องนั่งร่วมโต๊ะกับเจ้าของปราสาทแล้วหญิงสาวก็พละจากสวนดอกไม้ตรงไปยังห้องโถงหญิงสาวตัวแข็งทื่อทำอะไรไม่ถูกสิงโตก็พยักหน้าเชื้อเชิญเธอให้มานั่งกับมันหญิงสาวเดินเข้าไปกล้ากลัวๆ
และหากเธอจะสังเกตสักนิดคงจะเห็นความเศร้าส้อยจากดวงตาคู่นั้นแต่ว่าความกลัวเธอไม่ได้สังเกตอะไรทั้งสิ้นอสูรก็จัดการอาหารตรงหน้าอย่างรวดเร็วดูเหมือนมันจะรู้ว่าหญิงสาวกลัวแล้วก็ขยะขยงมันก็รีบกินแล้วก็ลุกจากโต๊ะไปโดยไม่ได้เอ่ยอะไรสักคำหญิงสาวก็จัดการมื้อแรกในปราสาทหลังนี้ด้วยความหิวหลังจากมื้อเช้าแล้วหญิงสาวก็นึกเบื่อที่จะต้องอยู่เฉยๆเธอก็เลยฉวยไม้กวาดและไม้ขนไก่มาทำความสะอาดปราสาททำไปก็ร้องเพลงไปแล้วเธอก็รู้สึกว่าทุกอย่างรอบตัวนั้นเต้นรำไปกับเธอด้วยหญิงสาวก็เลยไม่เบื่อเกินไปนักและเมื่อถึงเวลาอาหารกลางวันหญิงสาวก็ยังคงแสดงท่าทีกล้ากลัวกลัวแล้วก็รังเกียจอสูรหน้าสิงอยู่แต่เธอรวบรวมความกล้าแล้วถามมันว่านี่เมื่อไหร่ท่านถึงจะจัดการกินฉันเสียทีล่ะมันก็ไม่ตอบยังก้มหน้าก้มตากินอาหารต่อหญิงสาวก็ถามย้ำอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่ท่านจะจัดการกินฉันเสียทีล่ะคะท่านจะปล่อยฉันไว้ทำไมอสูรกระแทกช้อนลงหญิงสาวสะดุ้งแล้วก็พูดโดยไม่มองหน้าเธอบอกว่าคนผิดคำสัญญาคราวนี้หญิงสาววางช้อนแบบกระแทกบ้างยืดตัวขึ้นด้วยความโกรธลืมความกลัวเธอเน้นทุกถ้อยคำกับอสูรตอนนั้นบอกว่าฉันคือคนที่ขโมยกุหลาบของท่านอย่างแท้จริงพ่อเนี่ยเพียงทำตามคำสั่งของฉันเท่านั้นเพราะฉะนั้นหากท่านต้องการคนขโมยกุหลาบก็ยืนอยู่ตรงหน้าท่านแล้วแล้วอีกอย่างในโลกของมนุษย์เราไม่มีทางปล่อยให้ผู้ให้กำเนิดเดินมาหาความตายโดยไม่ทำอะไรหรอกแต่ว่าพูดไปท่านคงไม่เข้าใจหรอกตอนท้ายเธอก็กระแทกเสียงใส่แบบชนิดไม่เกรงไม่กลัวแล้วอสูรก็หัวเราะเสียงลั่นเนี่ยเผยให้เห็นเขี้ยวขาวมันวับหญิงสาวถึงกับตัวแข็งอีกครั้งเมื่อร่างนั้นย่างสามขุมเข้ามาหญิงสาวก็หันหลังวิ่งออกจากปราสาทแห่งนั้นเสร็จแล้วก็พูดไปตลอดทางว่าฉันต้องหนีฉันต้องหนีแล้วเธอหันกลับไปมองก็เห็นว่าอสูรตอนนั้นก้าวตามเธอมาช้าๆหักแต่มั่นคงมั่นใจว่าเธอคงหนีมันไม่พ้นหญิงสาววิ่งออกมานอกปราสาทกระโดดขึ้นม้าของเธอเองแล้วใช้ขากระแทกสีข้างให้มันออกวิ่งเธอควบม้าด้วยความเร็วสูงจนมาถึงเขตป่าใหญ่ทันใดนั้นม้าของเธอก็ตกหล่มเสียหลักร่างแบบบางกระเด็นตกจากหลังม้าเสียงดังพลักโอ้ยร่างบางจมลงไปกับเศษใบหญ้าสักพักก็พยายามยันกายลุกขึ้นแต่ว่าเธอรู้สึกปวดแปรบที่ข้อเท้าจนต้องคลางออกมาแต่ช้าไม่ได้แล้วเธอต้องไปให้พ้นเจ้าอสูรหน้าสิงตัวนั้นให้ได้แต่ขณะที่เธอกำลังพยายามจะลุกขึ้นอยู่นั่นเองอสูรตัวนั้นก็ควบม้าตรงมาทันมันจัดการอุ้มเธอขึ้นม้าตัวเดียวกับมันแล้วก็บ่ายหน้ากลับปราสาทโดยมีม้าของเธอเดินตามกลับไปแม้จะกลัวแสนกลัวแต่ว่ายามอยู่ใกล้ชิดกับมันแบบนี้หญิงสาวกลับสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นความใจดีและความเศร้าสร้อยของมันดังนั้นเธอจึงไม่มีความหวาดกลัวมันอีกต่อไปเธอกล้าที่จะเอนศีรษะที่มีเส้นผมยาวสลวยนั้นซบอกมันยอมให้มันอุ้มเธอไปส่งถึงห้องนอนยอมให้มันเป็นคนดูแลนวดเท้าที่แผลงของเธอบัดนี้เธอมองเห็นความใจดีของมันนาทีนั้นเธอก็สัมผัสได้ชัดเจนว่ามันก็เป็นเพียงสิงโตขี้เหงาตัวหนึ่งเท่านั้นเมื่อข้อเท้าของหญิงสาวหายเป็นปกติหญิงสาวก็สามารถลงมาร่วมโต๊ะกับอสูรได้ความหวาดกลัวหายไปจากใจเธอจนหมดสิ้นดังนั้นพวกเขาจึงทานอาหารร่วมกันอย่างมีความสุขเดินชมสวนด้วยกันอ่านหนังสือให้กันฟังแล้วก็เต้นรำด้วยกันวันหนึ่งขณะที่เธอล่องลอยอยู่ในอ้อมแขนของมันอสูรตอนนั้นก็ถามเธอขึ้นบอกว่าเธอจะอยู่ที่นี่ตลอดชีวิตได้ไหมฉันหมายถึงอยู่กับฉันในฐานะภรรยาของฉันหญิงสาวก็ชะงักไปนิดนึงแต่งงานอย่างนั้นเหรอแต่งงานกับอสูรอย่างนั้นเหรอท่าทีเธอครุ่นคิดลังเลแล้วก็ระแวงทำให้อสูรปล่อยร่างเธอให้เป็นอิสระแล้วเขาก็บอกว่าฉันโง่เองเสร็จแล้วอสูรก็ขอตัวเธอไปด้วยสีหน้าที่ปวดร้าวและคืนนั้นหญิงสาวก็ได้ยินเสียงคำรามอย่างสัตว์ที่บาดเจ็บแว่วมาจากห้องของอสูรหน้าสิงหญิงสาวล้มตัวลงนอนทั้งน้ำตาด้วยความสงสารอสูรแล้วเธอก็ทบทวนสิ่งที่อสูรตนนั้นได้ทำเพื่อเธอนับตั้งแต่เธอย่างเท้าเข้ามาในปราสาทแห่งนี้อสูรตอนนี้ก็ดูแลเธออย่างดีมาตลอดไม่เคยสักครั้งที่จะทำให้เธอเสียใจจะมีก็แต่ความหวาดกลัวเท่านั้นที่เธอรู้สึกไปเองแท้จริงแล้วอสูรตนนี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดตรงกันข้ามมันทำให้เธออบอุ่นหัวใจอยู่เสมอ
อย่างนี้แล้วควรเหรอที่เธอจะปฏิเสธน้ำใจอันงดงามของมันดังนั้นคืนนั้นเองหญิงสาวก็ไปเคาะประตูห้องอสูรแล้วก็บอกมันว่าฉันยินดีจะอยู่ที่นี่กับท่านไปตลอดค่ะอสูรยิ้มอย่างดีใจมันก็ชวนเธอเต้นรำอีกครั้งหนึ่งแล้วหญิงสาวก็รู้สึกว่าทุกอย่างรอบตัวเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มจากของตกแต่งภายในปราสาทกลับกลายเป็นคนมีชีวิตบ้างอยู่ในชุดทหารบ้างอยู่ในชุดแต่งกายอย่างพวกสนมในวังคนพวกนั้นต่างพากันจับคู่เต้นรำด้วยสีหน้าสีตาที่เปี่ยมสุขที่สำคัญมือที่เต็มไปด้วยขนรุงรังที่เกาะกุมมือเธออยู่กลับกลายเป็นมือเรียวขาวสะอาดสะอ้านเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นก็พบว่าอสูรตรงหน้าหายไปเหลือเพียงชายหนุ่มรูปงามที่มอบแววตาเปี่ยมรักให้เธอเท่านั้นหญิงสาวก็หยุดเคลื่อนไหวทันทีมองผู้ชายตรงหน้ารอบๆตัวอย่างงงงเกิดอะไรขึ้นน่ะท่านเป็นใครอ่ะชายหนุ่มคนนั้นก็เล่าความจริงให้ฟังว่าฉันคือเจ้าชายแห่งปราสาทแห่งนี้ที่ถูกนางแม่มดสาปให้เป็นอสูรร้ายฉันจะพ้นคำสาปก็ตัวเมื่อมีใครสักคนรักฉันในสภาพอสูรเนี่ยด้วยหัวใจที่แท้จริงแล้วฉันก็จะกลายเป็นอสูรตลอดไปถ้าหากว่าผ่านพ้นคืนนี้ซึ่งกุหลาบกลีบสุดท้ายจะร่วงลงพื้นแต่เธอก็มาหาฉันทันเวลาขอบใจเธอมากนะสาวน้อยฉันรอเวลานี้มานานนักหนาแล้วรอมานานจนคิดว่าคงจะไม่มีวันนั้นสำหรับฉันและทุกคนในปราสาทแห่งนี้เธอยินดีจะแต่งงานกับฉันไหมหญิงสาวก็ยิ้มหวานแก้มเป็นสีชมพูเชียวก่อนที่จะบอกไปว่าฉันบอกท่านแล้วไงล่ะว่าฉันยินดีที่จะอยู่กับท่านที่นี่แต่ฉันขออนุญาตรับพ่อแล้วก็พี่สาวมาอยู่ที่นี่ด้วยนะไม่มีปัญหาหรอกเจ้าสาวแสนสวยของฉันแต่ว่าตอนนี้เต้นรำกันต่อก่อนนะทั้งสองก็ล่องลอยอยู่ในอ้อมกอดของกันและกันและอ้อมกอดนั้นก็รัดกันแน่นเขาทุกทีเหมือนเป็นสัญลักษณ์ว่าเขาทั้งสองจะรักกันเหนียวแน่นอย่างนี้ตลอดไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ยึดถือคำมั่นสัญญาควรจะได้รับการสรรเสริญและรูปกายภายนอกนี่ตัดสินสิ่งใดไม่ได้เลยครับหลายคนชื่นชอบในตัวนางเอกคือเบลเพราะความงามภายในของเธอที่มองข้ามรูปลักษณ์ภายนอกที่น่าเกลียดน่ากลัวของอสูรด้วยความที่เธอเป็นคนจิตใจงามเห็นอกเห็นใจผู้อื่นกล้าหาญมุ่งมั่นเฉลียวฉลาดโรแมนติกตรงไปตรงมาใจกว้างอย่าว่าแต่จะชนะใจอสูรเลยยังชนะใจคนฟังทั่วโลกอีกด้วยครับต่อไปเป็นนิทานสวิตเซอร์แลนด์ครับเรื่องเจ้านายผีพนันที่เชิงเขาลูกหนึ่งมีบ้านพักแล้วก็ฟาร์มเลี้ยงวัวขนาดกลางของครอบครัวชาวสวิตเซอร์แลนด์ครอบครัวหนึ่งพวกเขามีอาชีพทำฟาร์มโคนมมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษจากรุ่นตายายมาจนถึงรุ่นพ่อแม่ก็เจริญรุ่งเรืองอยู่อย่างสุขสบายเสมอมาจนมาถึงรุ่นลูกเขาไม่ค่อยดูแลให้อาหารโคที่เลี้ยงไว้เพราะว่าติดการพนันจนงอมแงมเงินที่ได้จากการรีดนมวัวก็เอาไปเล่นการพนันจนบางครั้งก็ไม่มีเงินซื้ออาหารให้กับสัตว์เลี้ยงเมื่อไม่มีอาหารกินที่อุดมสมบูรณ์โคในฟาร์มก็เลยให้ปริมาณน้ำนมลดน้อยลงเมื่อเจ้าของโคเห็นอย่างนั้นก็รู้สึกหงุดหงิดที่ไม่มีเงินจะไปเล่นการพนันก็เคี่ยนตีระดุด่ากล่าวโทษว่าเป็นความผิดของพวกมันไอ้วัวบ้าพวกนี้มันขี้เกียจซะจริงๆวันๆเอาแต่กินแล้วก็นอนเลี้ยงสบายขนาดนี้มันยังขี้เกียจจะผลิตน้ำนมให้อีกฉันไม่รู้จะเลี้ยงพวกแกต่อไปอีกทำไมเดี๋ยวก็จับส่งโรงฆ่าสัตว์ให้หมดหรอไอ้วัวขี้เกียจวัวทั้งหลายต่างก็น้อยใจเพราะตั้งแต่อยู่มาสมัยตายายแล้วก็พ่อแม่ของเขาพวกมันยังไม่เคยได้รับการทรมานกายและก็ใจแบบนี้มาก่อนเลยเจ้านายเราทำไมถึงได้เป็นคนเห็นแก่ตัวแบบนี้นะอาหารก็ให้กินไม่เคยอิ่มสักวันบังคับแต่ให้เราผลิตน้ำนมเยอะแต่ว่าให้เราอดมื้อกินมื้ออย่างเนี้ยมีหนำซ้ำยังชอบดุด่าเคี่ยนตีเราจนเจ็บไปหมดทั้งตัวแล้วพวกเราควรจะทำยังไงดีอ่ะวัวอีกตัวก็บอกเสียงเศร้าๆบอกว่าเราก็เลิกให้นมเขาสิขืนไม่ให้กินอาหารดีๆแล้วเราจะเอานมที่ไหนมาให้อ่ะถ้ายังทารุณกับเราต่อไปนะฉันคงอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วยิ่งนานวันเจ้าของวัวก็ยิ่งโกรธวัวมากขึ้นทั้งเคี่ยนตีดุด่าแล้วก็ไม่ให้อาหารกินเพราะว่าบัวพวกนั้นไม่มีน้ำนมให้รีดเขาเป็นหนี้เป็นสินจากการพนันขัดสนเงินทองอย่างมากวัวหลายตัวเห็นสถานการณ์ไม่ค่อยจะดีก็หนีออกจากฟาร์ม
แล้วเจ้าของวัวก็ตัดสินใจขายวัวให้กับเพื่อนเพื่อใช้หนี้สินที่อีรุงตุงนางฉันขายวัวพวกนี้ให้แกในราคาถูกๆก็แล้วกันคืนเลี้ยงต่อไปมีแต่จะจนลงจนลงเปลืองเงินเปลืองทองซื้ออาหารมาให้มันแล้วมันก็ยังไม่ให้นมอีกช่วยทีนะเพื่อนถึงแม้จะไม่อยากได้พวกวัวคอกนี้เพราะว่าเพื่อนบอกว่าให้น้ำนมน้อยแต่เพราะราคาถูกเขาก็เลยตัดสินใจซื้อไว้พวกวัวทั้งหลายต่างก็ดีอกดีใจที่พอจะมีความหวังว่าเจ้าของใหม่คงจะดีกว่าเจ้านายผีพนันของพวกมันหลังจากที่ได้ซื้อวัวไปแล้วเขาก็เลี้ยงดูวัวพวกนั้นให้อาหารการกินเป็นอย่างดีจนพวกมันอ้วนพีสมบูรณ์อยู่มาวันหนึ่งเขาลองรีดนมวัวปรากฏว่าน้ำนมไหลออกมามากจนเขาแปลกใจเอ๊ะมันไม่จริงอย่างที่เพื่อนเขาบอกนี่วัวเหล่านี้ให้น้ำนมมากกว่าวัวที่เขาเลี้ยงไว้ซะอีกเมื่อเขาเลี้ยงมันไปได้ 2-3 ปีก็ส่งเข้าประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศแล้วก็รองชนะเลิศเขาจึงผสมพันธุ์วัวตัวที่ชนะเลิศจนได้ลูกพันธุ์วัวดีออกขายจนร่ำรวยมีเงินทองอย่างรวดเร็วเจ้าของวัวคนเดิมที่เห็นเพื่อนร่ำรวยขึ้นจากวัวของตัวเองก็สำนึกในความผิดของตัวเองที่ไม่เห็นคุณค่าของพวกมันแหมวัวพวกนั้นเมื่อไปอยู่กับเพื่อนเรามันกลับทำให้เพื่อนเราร่ำรวยมีชื่อเสียงแต่อยู่กับเราเออเรากลับไปโทษว่ามันเป็นสาเหตุที่ทำให้เราจนเรานี่มันไม่ได้เรื่องเลยจริงๆนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อเกิดความผิดพลาดควรจะมองความผิดนั้นจากตัวเองเสียก่อนอย่ามัวแต่โทษแล้วก็โยนความผิดให้คนอื่นเพราะว่าความผิดพลาดนั้นยังคงสามารถแก้ไขได้ง่ายดีกว่าปล่อยให้ปัญหาลุกลามจนสุดจะแก้ไขเพราะว่ากว่าจะถึงวันที่สำนึกได้ก็คงจะสายเกินไปแล้วครับมาถึงเรื่องสุดท้ายเป็นนิทานจากญี่ปุ่นครับตำนานทะเลสาบมิชิโกะในประเทศญี่ปุ่นมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามอยู่มากมายแต่มีอยู่หมู่บ้านหนึ่งที่ใครๆต่างใฝ่ฝันอยากจะมาเยือนสักครั้งนั่นก็คือหมู่บ้านกุนโชที่ถูกรายล้อมมาด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายทางฝั่งขวามีทะเลสาบสีฟ้าใสเมื่อต้องแดดพื้นน้ำจะเป็นประกายระยิบระยับเหมือนเพชรพลอยจำนวนมหาศาลส่องสะท้อนแสงทางทิศเหนือของหมู่บ้านก็ถูกบังไปด้วยขุนเขาหน้าผาที่ตั้งตระหง่านท้าทายลมฝนที่มาปะทะอยู่ตลอดเวลาเมื่อเวลาที่ฤดูหนาวมาเยือนบนยอดเขาก็จะถูกปกคลุมไปด้วยไอหมอกสวยงามบางครั้งภูเขาก็จะเขียวขจีไปด้วยสีสันของดอกไม้ใบหญ้าที่สลับสีสันเย้ายวนหมู่แมลงผีเสื้อให้แวะเวียนมาดอมมาดมกันนอกจากธรรมชาติที่แข่งกันประชันโฉมอวดสายตาผู้ที่ผ่านมาพบเห็นแล้วหมู่บ้านนี้ก็ยังมีสาวงามแรกรุ่นมีชื่อว่ามิชิโกะคอยเติมสีสันและความกระชุ่มกระชวยให้กับชายหนุ่มในหมู่บ้านกุนโชอีกด้วยตรงกันข้ามกับหมู่บ้านกุนโชมีวัดเล็กๆอยู่วัดหนึ่งมีพระสงฆ์จำวัดสองรูปรูปหนึ่งคือเจ้าวาดอีกรูปหนึ่งเป็นพระลูกวัดพระลูกวัดนั้นก่อนที่จะบวชเคยรักใคร่อยู่กับมิชิโกะแล้วก็เคยสัญญากันว่าจะแต่งงานกันหลังจากสละเพศบรรพชิตแล้วหลายปีผ่านไปความหลงใหลในรูปลักษณ์อันสวยงามของมิชิโกะก็เริ่มจืดจางไปเขากลับปักไปศึกษาในรสพระธรรมอย่างลึกซึ้งถึงแม้มิชิโกะจะมีชายหนุ่มหมายปองมากมายแต่ด้วยจิตใจอันแน่วแน่ที่มั่นคงต่อความรักเธอก็พายเรือข้ามทะเลสาบไปหาเขาที่วัดเสมอเธอรอคอยพระภิกษุหนุ่มด้วยความกระวนกระวายใจรอแล้วรอเล่าจนเหี่ยวเฉาครั้นจะเอ่ยปากพูดถึงความหลังเรื่องความรักกับพระภิกษุหนุ่มด้วยความเป็นสตรีก็เห็นที่จะไม่เหมาะก็ได้แต่เฝ้าดูความเมินเฉยของอดีตคนรักต่อไปวันเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าเธอก็ร้อนใจจนทนไม่ไหวทั้งที่รู้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรแต่เธอก็ตัดสินใจพูดเรื่องนี้กับภิกษุหนุ่มจนได้หลวงพี่เจ้าขาหลวงพี่บวชมาตั้งหลายปีแล้วไม่เบื่อหรือยังไงเจ้าคะอาตมาไม่เคยเบื่อหรอกโยมพระธรรมทำให้อาตมามีจิตใจผ่องแผ้วสงบสุขหลวงพี่คิดจะสึกบ้างไหมคะตอนนี้ยังไม่คิดหรอกโยมแต่หลวงพี่เคยสัญญากับมิชิโกะว่าจริงสิเมื่อหลายก่อนเนี่ยอาตมาเคยพูดว่าอาตมาจะสึกมิชิโกะยังรอคำตอบอยู่นะคะอาตมาขอเวลาคิดสักคืนแล้วพรุ่งนี้โยมมาฟังคำตอบก็แล้วกันนะมิชิโกะพายเรือกลับบ้านด้วยหัวใจที่พองโตเธอยิ้มแย้มแจ่มใสกว่าทุกวันจนพ่อของเธอสงสัยแต่ก็ไม่ได้ซักถามแต่อย่างใดเธอนอนพลิกไปพลิกมาทั้งคืนรอเวลาฟ้าสางพรุ่งนี้แล้วสินะ
ธอเฝ้าดูเวลาอย่างกระวนกระวายใจเวลาล่วงผ่านไปอย่างเชื่องช้าเหลือเกินหากเทียบกับหลายปีแห่งการรอมิชิโกอาบน้ำแต่งตัวอย่างสวยงามแล้วก็ประณีตเป็นพิเศษเมื่อใกล้เวลาเธอก็รีบพายเรือข้ามทะเลสาบมุ่งไปวัดเรือที่แล่นฉิวก็ยังช้ากว่าจิตใจของหญิงสาวที่ลอยไปถึงปลายทางอยู่ก่อนแล้วแม้ว่าวันนี้อากาศจะแปรปรวนท้องฟ้ามืดครึ้มลมที่พัดกันโชกแรงเหมือนกับจะกลืนกินร่างของมิชิโกให้ติดไปด้วยผิวน้ำที่สั่นไหวเป็นคลื่นขนาดยักษ์ทำให้เรือที่มิชิโกนั่งอยู่โครงเคลงไปมาความน่ากลัวของภัยธรรมชาติไม่ได้ทำให้ความตั้งมั่นของมิชิโกลดน้อยลงเธอยังคงพยายามพายเรือต่อไปแต่ว่าคลื่นลมไม่ได้ปราณีความรักของมิชิโกเลยแม้แต่น้อยมันกระหน่ำซัดร่างมิชิโกให้จมดิ่งสู่ก้นทะเลสาบซึ่งเป็นหนทางเชื่อมความรักความผูกพันระหว่างเธอกับภิกษุหนุ่มคลื่นลมสงบลงผิวน้ำราบเรียบประหนึ่งว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นใครหลายคนหรือแม้แต่ตัวมิชิโกเองก็ไม่คาดคิดว่าทะเลสาบซึ่งเป็นทางเชื่อมความรักของเธอจะฝังร่างอันไร้วิญญาณของเธอไว้ณที่นี้ภิกษุหนุ่มเมื่อทราบข่าวก็โศกเศร้าเสียใจมากมิชิโกโยมคงยินดีมากหากรู้ว่าอาตมาตัดสินใจสละเพศบรรพชิตเพื่อโยมแต่ตอนนี้ไม่มีโยมแล้วความมุ่งหวังของอาตมาก็ไม่มีความหมายอีกต่อไปอาตมาก็ได้แต่อนุโมทนาให้โยมมีความสุขสมหวังตามที่ใจปรารถนาในชาติภพหน้าเถอะนะนับแต่นั้นภิกษุหนุ่มก็ครองพระเหลืองสืบไปจนสิ้นอายุไขทะเลสาบแห่งนั้นถูกเรียกขานว่าทะเลสาบมิชิโกซึ่งเป็นดังอนุสรณ์แห่งความรักที่แน่วแน่และอมตะระหว่างมิชิโกกับชายผู้เป็นที่รักตลอดมาครับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการที่จะตัดสินใจทำสิ่งใดลงไปควรใช้สติปัญญาไตร่ตรองให้รอบคอบชั่งน้ำหนักระหว่างผลดีและผลเสียที่จะได้รับอย่าใช้อารมณ์และความรู้สึกเพียงชั่วขณะเป็นตัวกำหนดเพราะอาจจะทำให้สิ่งที่เรามุ่งหวังได้หรือว่ารอคอยสูญเปล่าไปได้และคนที่มีความซื่อสัตย์มั่นคงและแน่วแน่ต่อความรักคนผู้นั้นมักจะตราตรึงอยู่ในความทรงจำอันดีจากผู้ที่พบเห็นไปตลอดกาลครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ